ใครที่กำลังมองหาสายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพที่มีราคาไม่แพงคุณภาพดีเหมาะสำหรับผู้ที่มีความตั้งใจอยากเริ่มออกกำลังกายวันนี้รายการเช็คก่อนซื้อขอแนะนำ5สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพปี2018ส่วนจะมีรุ่นไหนบ้างมาติดตามกันเลยครับXiaomi Mi Band 2สายรัดข้อมือที่ใช้หน้าจอ OLED มาพร้อมหน้าจอแบบสัมผัสมีฟีเจอร์ด้านฟิตเนสเพื่อดูจำนวนการนับก้าวเดินและอัตราการเต้นของหัวใจมีการช่วยเตือนเมื่อนั่งนานเกินไปสามารถแสดงแจ้งเตือนจากมือถืออย่างเวลามีข้อความหรือสายโทรเข้ากันน้ำได้มาตรฐาน IP67 แบตเตอรี่ใช้ได้นานถึง20วันทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน Mi Fit ใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOSราคา Xiaomi Mi Band 2อยู่ที่ประมาณ990บาทหัวเว่ย Color Band A2 สายรัดข้อมือหน้าจอ OLED รองรับ Multitouch ตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจได้พร้อมฟีเจอร์ติดตามการออกกำลังกายแบบ Real Time มีระบบแจ้งเตือนเมื่อนั่งนานเกินไปสามารถอ่านและส่งข้อความ SMS ได้รับสายวางสายมือถือได้และฟีเจอร์ Find My Phone ช่วยตามหามือถือเวลาหายพร้อมคุณสมบัติกันน้ำแบตเตอรี่ใช้ได้นานถึง9วันทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน Huawei Health และ Huawei Wear รองรับทั้งมือถือระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ราคาของ Huawei Color Band A2 อยู่ที่ประมาณ 2,590 บาท Lenovo Heartland Band G03 สายรัดข้อมือหน้าจอ LED Touchscreen มีฟีเจอร์ด้านสุขภาพและฟิตเนสที่ครบครันนับก้าวเดินและระยะทางปริมาณการเผาผลาญแคลอรี่รวมทั้งการเชื่อมต่อกับมือถือเพื่อแสดงแจ้งเตือนต่างๆมี Find My Phone และสามารถกันน้ำได้แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน6วันสแตนบายได้นาน10วันรองรับระบบปฏิบัติการ iOS 7.1 ขึ้นไปและระบบปฏิบัติการ Android 4.3 ขึ้นไปราคาของ Lenovo Heartland Band G03 ราคาอยู่ที่ประมาณ690บาทMove i5pad สายรัดข้อมือฟิตเนสดีไซน์สวยงามใช้หน้าจอ OLED touchscreen มี gesture sensor การแสดงผลชัดเจนมี remote shutter สำหรับควบคุมการถ่ายภาพติดตามอิริยาบถและการออกกำลังกายแสดงผล GPS บนแผนที่เฉพาะระบบปฏิบัติการ iOS รวมทั้งการแสดงแจ้งเตือนและสายโทรเข้าข้อความต่างๆจากมือถือสามารถกันน้ำได้แบตเตอรี่ใช้งานได้นานกว่า5วันสแตนบายได้นานกว่า10วันรองรับการใช้งานทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ราคา Move i5pad อยู่ที่ประมาณ790บาทครับ Echo ID 107HR สายรัดข้อมือหน้าจอ OLED Touchscreen พร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจแบบ Real Time และตรวจจับการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆมีปุ่มรีโมทสำหรับสั่งกล้องถ่ายภาพนอกจากนี้ยังสามารถแสดงแจ้งเตือนต่างๆจากมือถือรวมทั้งฟีเจอร์ป้องกันเมื่อมือถือหายด้วยการสั่นเตือนเมื่อโทรศัพท์อยู่ห่างจนเกินไปสามารถกันน้ำได้แบตเตอรี่สแตนบายได้นาน 5-10 วันรองรับการใช้งานร่วมกับมือถือทั้งระบบ iOS และ Android ราคาของ Echo ID 107HR อยู่ที่ประมาณ790บาทเป็นยังไงกันบ้างครับกับ5สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพสำหรับคนเริ่มออกกำลังกายปี2018ที่เรามาแนะนำกันเชื่อว่าหลายคนอาจจะได้ตัวเลือกในใจอย่างแน่นอนครับสามารถเข้าไปอ่านเรื่องราวดีๆแบบเต็มๆได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับคราวหน้าเช็คก่อนซื้อจะเอาอะไรมาฝากกันอย่าลืมติดตามชมกันแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับ